ีนฟอร์ไลท์เหมือนนักวิชาการที่ให้ความรู้เรื่องหาดแล้วเราอยากตั้งเราลองบีดให้เป็นกลุ่มนักกฎหมายหาดถ้าไม่ได้ทำเราลองบีดก็คงไม่เข้าใจชุมชนก็คงไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมันน้อยมากเลยที่จะมีนักศึกษาที่อยู่ๆแล้วบอกว่าฉันไม่ความรู้ในห้องเรียนยังไม่เพียงพอนะฉันอยากได้ความรู้จากข้างนอกใช่ค่ะเหมือนหาดเป็นห้องเรียนเรียนกฎหมายก็ได้เรียนระบบธรรมระบบนิเวศของหาดก็ได้เรียนเรื่องของการคอร์รัปชันยังได้หาดพื้นที่เดียวแต่เราสามารถใช้หาดเป็นการเรียนรู้เรื่องของสังคมนี้ได้มันทำให้เราต่างจากนักกฎหมายคนอื่นการทำงานกับ Beach for Life ในวัยมัธยมทำให้ฝนอลิสาบินดุสะค้นพบตัวเองและตัดสินใจก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยในเส้นทางของนักศึกษาวิชากฎหมายด้วยความตั้งใจอยากนำความรู้ด้านกฎหมายมาช่วยเสริมเรื่องจัดการดูแลหาดให้รอบด้านมากยิ่งขึ้นตอนที่ฝนทำ Beach for Life อยู่ช่วงปี2ช่วงที่ทำธรรมนูญนะคะเราไปถึงขั้นที่ MOU กับเทศบาลแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันมีสภาพบังคับทำให้ไปบังคับใครได้อะธรรมนูญนี้ก็บังคับใครไม่ได้แล้วแก้ปัญหากับหาดอื่นก็ไม่ได้ด้วยก็เลยคิดว่ากอยากจะเข้ามาเรียนกฎหมายแล้วก็อยากจะทำกฎหมายหาดตอนนั้นตอนที่เราทำธรรมนูญมันไม่เคยมีกฎหมายหาดอยู่เลยในประเทศไทยกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อคุ้มครองหาดอะไม่มีฝนเริ่มชักชวนเพื่อนๆนักศึกษาจากคณะและชั้นปีเดียวกันตั้งกลุ่มล่อลองบีชในช่วงแรกชวนกันออกไปเรียนรู้เรื่องกฎหมายโดยใช้สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นบนชายหาดในจังหวัดสงขลาเป็นห้องเรียนความรู้สึกแรกนะครับก็แปลกใจครับเพราะว่าผมสอนที่นี่มาหลายปีก็ยังไม่มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาปีหนึ่งตอนที่นักศึกษาเขาเข้ามาเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาปีหนึ่งใหม่ๆเลยก็มาคุยกันว่าเขาอยากทำนู่นนั่นนี่นะครับเราก็แปลกใจแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งก็คือยินดีนะครับเพราะรู้สึกว่าเคสแบบนี้มันหาได้ยากแล้วถ้าเราช่วยอะไรได้ก็ยินดีที่จะช่วยครับในการทำงานปีหนึ่งมันยากมากที่จะทำให้ใครคิดอะไรที่เหมือนกันนักกฎหมายมันมีอีโก้การที่เขาจะฟังเหตุผลคนอื่นมันยากแล้วนักศึกษามหาวิทยาลัยแม้แต่คณะหนูเองเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่มาจากจังหวัดสงขลาเพราะมหาลัยมีความหลากหลายมาจากหลายที่แล้วไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องสนใจเรื่องหาดเพราะงั้นหนูก็เลยเริ่มจากการที่ทำให้เขาเห็นคุณค่าของหาดก็มีทั้งพาไปลงดูหาดสมิลานี่แหละแล้วก็ให้บีดฟอร์ไลท์พาไปให้ความรู้เรื่องหาดข้อมูลความรู้จากกลุ่ม Beach for Lifeกำลังสร้างความเข้าใจใหม่ให้กลุ่มล่อลองบีชได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพชายหาดโดยเฉพาะการกัดเซาะชายฝั่งที่เห็นนั้นไม่ใช่เพียงแค่ฝีมือของธรรมชาติอย่างที่เคยเข้าใจตอนแรกที่ฝนชวนมาแล้วก็ฝนบอกว่าเนี่ยหาดมันพังเพราะไอ้นี่นะความคิดเราในตอนนั้นคือที่หาดมันพังเพราะว่าธรรมชาติไม่ใช่เหรอเพราะว่าคลื่นไม่ใช่เหรอแล้วเราบ้าหรือเปล่าเรามาสู้กับธรรมชาติผมยังแย้งในใจนะครับว่าฝนบ้าหรือเปล่าที่ชวนเรามาทำแบบนั้นแต่เมื่อเราได้ศึกษาได้มีกระบวนความรู้มากขึ้นเราก็รู้ว่าเนี่ยไอ้ขาดพังเพราะโครงสร้างแข็งนะปัจจัยธรรมชาติเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคือวันนั้นได้รู้อะไรหลายอย่างแล้วก็สิ่งที่สอนตัวเราเองก็เรื่องเนี้ยคือที่ได้ไปเจอกับน้องบีดเพราะเรามองเห็นว่าเขาเด็กกว่าเขาเด็กกว่าแต่ประสบการณ์ประสบการณ์เขามากกว่าเราเฉยอะหลังจากลงพื้นที่ทำให้เกิดข้อสังเกตขึ้นในกลุ่มล่อลองบีชถึงการดูแลชายหาดที่ไม่ใช่แค่มีคนมีข้อมูลความรู้เรื่องหาดเท่านั้นแต่จำเป็นต้องมีกฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทของหาดเพื่อให้การคุ้มครองหาดเกิดขึ้นได้จริงมากที่สุดพวกเขาจึงคิดกันว่าการรวมกลุ่มในปีแรกนี้อยากจะทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นมาตรการทางด้านกฎหมาย
ที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองหาดให้มากที่สุดการเรียนกฎหมายที่มันออกไปเรียนจากพื้นที่จริงๆแต่การทำจากสถานการณ์จริงเนี่ยมันทำให้เราต่างจากนักกฎหมายคนอื่นคือไม่ใช่นักกฎหมายที่มีแต่กระดาษที่แข็งๆแบบไม่มีชีวิตอะไรทำให้เรารู้จักว่าปัญหาจริงๆเวลาเราใช้กฎหมายมันคืออะไรมันเห็นความเป็นคนเห็นความรู้สึกของคนเห็นปัญหาของคนว่าทำไมเขาถึงออกยังออกไม่ได้แล้วที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นขณะที่ความตั้งใจของลอลองบีชยังไม่ทันจะได้เริ่มต้นลงมือทำมีนาคมพุทธศักราช2558พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือพ.ร.บ.ทช.ก็ถูกประกาศขึ้นและเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24มิถุนายนในปีเดียวกันก็ด้วยความตั้งใจแรกของเราคือจะทำกฎหมายไงพอเราเริ่มทำกลุ่มมันก็ดันมีกฎหมายหาดออกมาใช้เฉยเลยประกาศใช้ก็เป็นพ.ร.บ.ทช.เนี่ยค่ะมาประกาศใช้แล้วเราก็เริ่มจะงงกับกลุ่มตัวเองปรับก็เอากฎหมายที่มันมีอยู่นี่แหละที่มันกระจายมากมายอ่ะเราเริ่มจากเราดูว่าปัญหากฎหมายหาดมันคืออะไรแล้วก็ดูว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็เราก็แค่เอาข้อเสียนั้นมาทำเป็นข้อเสนอเครียดมากเครียดสุดๆเลยเกือบทุกวันเพราะว่ามันเป็นกระบวนที่ต้องนั่งวิเคราะห์กฎหมายไอ้ตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้มีช่องโหว่ยังไงแล้วก็ไม่ใช่ตัวเดียวด้วยไม่ใช่กฎหมายฉบับเดียวแล้วก็ต้องมาถกเถียงกันต้องมาวิพากษ์กันซึ่งเกือบจะบ้าไปเลยช่วงนั้นเหนื่อยมากเลยจนมีเพื่อนหลายคนออกไปมันก็ทำให้เพื่อนค่อนข้างเครียดแล้วเราก็ออกแบบกระบวนการไม่ถูกหลายครั้งด้วยความที่เราเองตัวเราเองอ่ะก็ไม่รู้แล้วแค่มันง่ายปรากฏว่าทำไม่ได้ค่ะขณะที่ลอลองบีชกำลังเรียนรู้ลองผิดลองถูกค้นหาวิธีทางการเรียนรู้ของตัวเองห้องเรียนชายหาดของพวกเขาก็กำลังจะถูกฝังแท่งคอนกรีตรูปตัวทีลงบนชายหาดตอนที่เกิดสถานการณ์เรื่องของโครงการเราก็มาคุยกันในกลุ่มแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่ามันบังคับว่าเราต้องมีส่วนร่วมเพราะเป็นพื้นที่ทำงานของเราด้วยเป็นห้องเรียนของเรากลุ่มลอลองบีชร่วมกับสงขลาฟอรัมบีชฟอร์ไลฟ์และประชาชนกลุ่มต่างๆในจังหวัดสงขลาตกลงเป็นโจทย์ร่วมฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขณะนั้นในโครงการฝังแท่งคอนกรีตรูปตัวทีลงบนชายหาดชลาทัศน์สงขลาโอกาสนี้ทำให้ลอลองบีชได้เรียนรู้และลงมือทำหลายขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและทีมทนายอาสาจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนคอยให้คำแนะนำเราได้เรียนรู้ขั้นตอนการพิจารณาโดยที่แบบเราไม่ต้องรอเรียนตอนปี3ปี4แล้วมันเข้าใจด้วยเราลำดับได้ด้วยเราจำด้วยเพราะเราเป็นคนทำแล้วมันเป็นเทคนิคในศาลที่สอนไม่มีสอนแน่ๆเราได้รู้ตรงนั้นอะว่าถ้าเราจะแถลงต่อศาลเราต้องแถลงยังไงเราจะพูดเนี่ยจะพูดยังไงแล้วคำฟ้องอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นยังไงคำฟ้องจริงๆอะต้องทำยังไงอันนี้คือการปลูกฝังนะครับชีวิตจิตใจที่ดีของเด็กนะครับเพราะถ้าเด็กเห็นแก่ประโยชน์ของชาวบ้านประโยชน์ของประชาชนประโยชน์สาธารณะแล้วนะครับต่อไปเขาไปเป็นทนายความไปเป็นตำรวจไปเป็นอัยการไปเป็นผู้อาสานะครับเขาก็จะทำประโยชน์ให้กับสังคมครับนั้นก็เด็กก็ไม่ใช่ว่าคิดถูกทั้งหมดนะครับแต่มันเป็นกระบวนการการเรียนรู้เขาก็จะเรียนรู้จากคนเหล่านี้นะครับผลจากปีแรกทำให้ลอลองบีชเจอข้อความที่น่าสนใจในพ.ร.บ.ทช.ที่ประกาศใช้นั่นคือคำว่าชุมชนชายฝั่งพวกเขาเห็นว่าแม้มีการพูดถึงคำว่าชุมชนชายฝั่งแต่ในกฎหมายฉบับนี้ก็ยังไม่มีการให้นิยามความหมายที่ชัดเจนการเดินทางของการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นอีกครั้งเราก็เจอคำว่าชุมชนชายฝั่งอ่านแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าใครคือคนที่จะสามารถใช้สิทธิชุมชนชายฝั่งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เราคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ให้มันชัดเจนให้มันเคลียร์ขึ้นเนี่ยมันก็จะสามารถใช้กฎหมายฉบับนี้ในการที่จะเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์หาดได้ในปีที่2ลอลองบีช
จึงเลือกที่จะลงพื้นที่ศึกษาชุมชนเพื่อหานิยามความหมายของคำว่าชุมชนชายฝั่งตามพ.ร.บ.ท.ช. 2558ให้ชัดเจนขึ้นและจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิทธิให้กับชุมชนนั้นๆโดยใช้พื้นที่บ้านสนกงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นชุมชนประมงที่อาศัยอยู่จริงตามชายฝั่งกับกลุ่ม Beach for Life ซึ่งเป็นชุมชนเสมือนไม่มีที่อยู่อาศัยบนชายฝั่งแต่เป็นกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชายหาดพอเลือกชุมชนได้แล้วเนี่ยในกระบวนการเนี่ยเราก็ไม่ชัดว่าคือเราไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงลงไปเก็บข้อมูลทั้งที่ไม่รู้ว่าจะมีข้อมูลอะไรพอเราไม่รู้ว่าเราต้องเก็บอะไรบ้างเนี่ยมันก็เก็บมาสเปะสปะช่วงปี2เราตั้งใจจะทำกิจกรรมบนความสนุกเราสนุกแต่เราไม่ได้งานลงชุมชนเพื่อนิยามว่าตรงนี้คือชุมชนแต่ลงไปอย่างว่างเปล่าสิ่งที่ได้มาก็คือแค่เข้าใจชุมชนแค่นั้นจริงๆเขาใช้เวลาลงพื้นที่อยู่หลายครั้งสลับกับการขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษากว่าจะสามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำมาทำการหานิยามชุมชนชายฝั่งได้อย่างที่ต้องการกับอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเราจะเจอกันเวลาแบบพวกเราจนมุมแล้วก็จะแบบไปหาอาจารย์อาจารย์ท่านก็จะค่อยๆแนะนำค่ะให้เราคิดเองมันต้องออกแบบใหม่ว่าจะศึกษาจากไหนจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างลงไปทำไมในชุมชนแล้วก็เราจะเอาอะไรมาวัดไอ้คำว่าชุมชนชายฝั่งของเราเนี่ยเราจะเอาเกณฑ์ข้อไหนเรามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างในการวัดว่าเขาเป็นชุมชนหรือเปล่าองค์ประกอบชุมชนคืออะไรวันรุ่งขึ้นพี่เป้ก็จะปรับตามนั้นแต่ว่า3ครั้งก็ยังไม่ได้สำหรับชุมชนบ้านสนกงแม้ว่าการเก็บข้อมูลไม่สำเร็จแต่ก็ถือว่าเป็นชุมชนชายฝั่งที่เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วลอลองบีชจึงอยากทำกระบวนการให้ความรู้เรื่องสิทธิ์ของชุมชนชายฝั่งให้กับชาวบ้านที่นี่ควบคู่กันไปด้วยแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอีกครั้งเราออกแบบโดยคิดว่าชาวบ้านไม่รู้แต่ว่าพอเราลงไปเจอจริงๆเนี่ยชาวบ้านเคยใช้สิทธิ์แล้วนะรู้มากกว่าเราอีกแล้วเราจะทำยังไงให้มันให้ชาวบ้านก็ได้อะไรแล้วเราก็ได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็ต้องปรับกระบวนการใหม่เป็นโอเคฐานวันรุ่งขึ้นคือแลกเปลี่ยนกันจากกระบวนการให้ความรู้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นวงสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชาวบ้านกับชุดความรู้ตามหลักวิชาการจากนักศึกษากลายเป็นอีกบทเรียนที่สำคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของนักกฎหมายที่มีความยอมรับและเห็นคุณค่าในชุมชนมันย้ำเรามากขึ้นว่าจริงๆแล้วกฎหมายมันไม่ใช่ของนักกฎหมายมันมีชาวบ้านรู้มากกว่านักกฎหมายนักเรียนกฎหมายอย่างพวกเราอย่าหลงตัวเองอ่ะอย่าหลงว่าตัวเองเป็นนักกฎหมายแล้วความรู้นี้จะต้องอยู่ที่เราคนเดียวได้กฎหมายมันใช้กับทุกคนเพราะนั้นทุกคนก็ควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะรู้กฎหมายระยะเวลา2ปีของลอลองบีชกับความพยายามทำงานเรื่องกฎหมายแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ทำให้พวกเขาค้นพบความหมายของการเรียนรู้ใหม่จากการเผชิญอุปสรรคฝึกก้าวข้ามปัญหาและเรียนรู้จากสถานการณ์จริงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เติบโตในเส้นทางของนักกฎหมายที่มีจิตใจห่วงใยต่อสังคม2ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เปลี่ยนตัวเราก็คือมันทำให้เรามีมุมมองที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเราในการดูแลสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่สิ่งที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วก็ทำให้เรามองเห็นสิทธิ์ของคนอื่นเข้าใจคนอื่นไม่ดูถูกคนอื่นสำหรับตัวฝนเองพูดเลยว่าการเริ่มมาทำ Beach for Life มันทำให้ฝนเริ่มที่จะตั้งเป้าอะไรบางอย่างกับชีวิตแล้วยิ่งมาทำกลุ่มรอเนี่ยมันทำให้ตัวเราชัดขึ้นเลยว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะทำเพื่ออะไรเหมือนเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมองในด้านหนึ่งมันคือความหวังเอาล่ะณวันนี้นักศึกษากลุ่มนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมายส่วนนั้นไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเขาได้บ่มเพาะมุมมองทัศนคติทำให้เขามองเห็นว่ากฎหมายไม่ใช่ไม่มีปัญหานะ
หลายๆกรณีปัญหาสังคมเกิดจากกฎหมายถ้าจะแก้เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างวันนี้เขาทำไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บไว้แล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆถ้าเขาหล่อเลี้ยงตรงส่วนนี้ไปเรื่อยๆในวันหนึ่งเขาก็จะทำได้ในประเทศที่มีการพัฒนาแล้วประเทศที่มีประชาธิปไตยแล้วก็ระบบการศึกษาของเขามีความก้าวหน้าเนี่ยคณะนิติศาสตร์ทุกคณะเนี่ยเขาจะมีก็เรียกว่าหรือก็คลินิกหรือลอคลินิกนะฮะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้ฝึกฝนในการที่จะสัมพันธ์กับประชาชนถ้าเราบอกจะเป็นทนายความประชาชนได้เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเราก็ต้องเข้าใจจากประชาชนก่อนวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าตั้งแต่เราเป็นเยาวชนก็ดีเป็นนักศึกษากฎหมายก็ดีเนี่ยเราคงควรจะลงไปนะครับคลุกคลีกับชาวบ้านครับแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างกฎหมายที่อยู่ในตัวหนังสือกับความเป็นจริงของชาวบ้านถ้าเราเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายถ้าเราไม่คิดว่าความเป็นธรรมนั้นคือกฎหมายสูงสุดแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ไม่ได้ในสายตาของผม